วัสดีครับผมแม็กนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วแหละผมก็กำลังจะกลับกรุงเทพนะครับผมแต่พอดีผมต้องการหาอะไรกินพอดีผมไปแปลกตาอยู่อย่างนึงแถวนี้เขาขายลูกชิ้นกัน 6-7 ล้านติดกันเลยนะเขาเรียกว่าลูกชิ้นยืนกินนะครับผมไม้ละ3บาทนะครับ7ไม้20ก็คือยืนกินได้เลยซึ่งผมไม่เคยเห็นในกรุงเทพเลยนะครับผมถ้าเป็นในกรุงเทพหรือแถวบ้านเราถ้าขายติดกันมันขายไม่ได้ฮะเขาไล่ไม่ให้ขายด้วยกันแน่นอนก็ต้องบอกว่ามันก็คล้ายๆบุฟเฟ่นะครับผมก็คิดเป็นไม้นะฮะยืนกินได้เลยกินผักกินอะไรก็ได้นะครับผมน้ำจิ้มก็จิ้มได้ตามใจชอบนะครับผมแต่ที่มันเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือทุกร้านขายแบบเดียวกันหมดครับจะไม่มีใครเอาแบบสินค้าดีเด่นมาขายแข่งกันอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าชาวตัวเมืองบุรีรัมย์ก็คงจะเห็นกันบ่อยแหละฮะแต่ผมไม่เคยเห็นไงรู้สึกว่าจะมีที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าในกรุงเทพมันไม่มีหรือที่สมุทรปราการนะครับผมพิกัดอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับผมเห็นได้ไม่ยากขายตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมก็ไปลองมาแล้วนะครับ10ไม้ครับ30บาทเองอ่ะไม้ละ3บาทนะครับผมยืนกินได้ผักไม่อั้นนะฮะจิ้มน้ำจิ้มก็ได้อร่อยอ่ะแนวคิดนี้เด็ดอ่ะเขามีที่ให้นั่งกินด้วยนะครับผมมองมาฝั่งตรงข้ามจะเห็นรูปช้างนั่งในคล้ายเล่นของเขาแต่ที่ไหนได้นั่งกินลูกชิ้นนะฮะก็จะมีมานั่งให้เรานั่งนะครับข้างหลังผมนั่นเองนี่ตรงนี้โซนข้างหลังนี่เลยถ้าเพื่อนๆแวะมาก็มาได้นะครับผมบุรีรัมย์นะครับหน้าสถานีรถไฟนะฮะบุรีรัมย์เลยลูกชิ้นยืนกินก็เป็นของดีบุรีรัมย์นะครับผมก็เห็นว่ามีการแข่งขันด้วยมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่3นี้ก็จะเริ่มขึ้นใน 29-30 มิถุนายนนี้นะครับผมถ้าพี่ๆทีทแหลกมานะผมว่าได้แชมป์ชัวร์เลยเนี่ยกล้าฟันธงกับผมไหมแกกินได้เยอะนะแกคงได้แชมป์แน่ก็คือจะมีการแข่งขันที่สนามนะครับผมสนามบอลนะฮะก็แข่งกินกันที่สนามบอลบุรีรัมย์คัสเซิลนะครับผมก็เพื่อนๆว่างก็มากันได้นะครับผมแต่ผมมาก่อนเนี่ยคงจะไม่ได้กินแล้วล่ะ